เอ้ยเปิดยากจังเลยเอ้าเฮ้ยอู๊ดอู๊ดเอ้าไอ้อู๊ดเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยอู๊ดไม่ใช่ละมันขยับอยู่มันขยับอยู่อู๊ดเอ้ยอู๊ดมันขยับอยู่มันขยับอยู่โอ้โอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ศึกแห่งสายเลือดระหว่างแอฟริกันบูลฟ็อกปะทะกบไทยเผือกนี่ยื่นโอตัวตึงของเรานะครับผมเราส่งยื่นโอเข้าประกวดนะครับโอรออยู่ตรงนี้นะแป๊บนึงเดี๋ยวกูไปเอาคู่แข่งมึงมาคู่แข่งของมึงก็คือไอ้ขาวนะครับมาขาวไปอยู่กับโอหน่อยปะเอ้าโดดแล้วลูกกูโอ้แป๊บนึงแป๊บนึงลูกเฮ้ยไล่จับแทบไม่ทันแป๊บนึงเฮ้ยกูจะเอามึงไปถ่ายรูปกับไอ้โอมาขนาดนี้แล้วนะครับผมไม่ต้องแข่งก็คงจะรู้แล้วนะครับว่าใครชนะอีกตัวนี่ดูดิโคตรจะดื้อเลยมองไปทางไอ้โออย่างนิ่งเลยโอเอาเลยโอวิ่งแซงมาหน่อยแน่แน่เห็นไปเขาจะแซงหน้าไปแล้วโอเขาจะแซงหน้าไปแล้วใครไปข้างหน้าได้ไกลที่สุดชนะจัดไปนี่นี่เอาเฮ้ยโอชนะเฉยโอ้วันนี้เต็มที่นะเพื่อนเล่นน้ำกันเต็มที่เลยเฮ้ยเฮ้ยมึงจะไม่ออกมาว่ายน้ำเลยเหรอลูกเบียดอังออกมาหน่อยเฮ้ยกูกลัวพี่ๆกินกูก็คอยดูแลอยู่คอยดูแลอยู่ไม่มีใครทำอะไรหรอกนะเนาะไม่ได้เจอกันประมาณอาทิตย์หนึ่งนะโอ้โหกลับมานี่ตื่นตาตื่นใจมากเลยนะเพื่อนตัวใหญ่ขึ้นจริงๆอ่ะรู้สึกว่ายังไงอ่ะผมมาดูปุ๊บอุ้ยทำไมมันใหญ่จังเลยอ่ะอู๊ดเนี่ยผมก็รู้สึกว่าอู๊ดใหญ่ขึ้นเหมือนกันนะไม่รู้แหละแต่ว่าอาทิตย์นึงที่ไม่ได้เจอกันเนี่ยรู้สึกว่าโตขึ้นไอ้โอนี่ก็โอ้ดูดิโตขึ้นนะเข้มขึ้นเยอะเลยดูเหมือนว่ายังไงอ่ะว้านี่มันตัวอะไรเนี่ยอุ้ยสำหรับวันนี้นะเพื่อนๆกระผมเนี่ยจะมาทำความสะอาดและอาบน้ำให้น้องกบนะครับทำความสะอาดบ้านให้น้องกบนั่นเองนะโอ้โหดูไอ้โอนะครับและอีกอย่างนึงก็จะมาเสริมโปรตีนนี่ดูไอ้วัฒนยุเป็นตัวอย่างอ้าวแลบลิ้นออกไปแล้วไม่จับเขาเข้ามาล่ะโอ้โหวิธีการกินของกบกูเนี่ยโอ้ยชาติหน้านี่มึงจะอิ่มไหมเนี่ยเฮ้อุ้ยเพื่อนๆมาดูน้องอุดดำน้ำพุ่นน่ะนี่เห็นไหมอุดมันก็ดำน้ำได้เหมือนกันนะโอ้เอาสายยางออกแป๊บนึงไอ้อุดโชว์อีกรอบที่เราน่ะอีไปอุดอุดอุดดิก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 อุ้ยเนี่ยน่ารักจริงๆนะดูดิโอ้อ้วนป่อมอ้วนป่อมอย่างเงี้ยดำน้ำโอ้ยดูดิกลมๆเลยนะอุดเนี่ยเอ้าวัฒนยุโชว์หน่อยเล่าอ่ะนี่ผู้ชายหุ่นดีของเรานะวัฒนยุไม่ธรรมดาเนี่ยเฮ้ยเป็นไงบ้างนี่อ้าวเฮ้ยหุบปากเลยมึงภารกิจเก่าภารกิจเดิมนะครับผมทุกวันเลยที่ต้องทำโอ้ยนะครับล้างทำความสะอาดให้เจ้าโอ้นี่โอยังไม่ตื่นนะบ่ายๆเลยนะเนี่ยวันนี้เนี่ยโอ้เข้ามาอยู่ในถ้วยของโปรดโอ้นะรออยู่ตรงนี้นะลูกนะเดี๋ยวพ่อทำความสะอาดบ้านให้เด้อมาลุยกันเลยนะครับเพื่อนๆครับนี่ฉีดน้ำไป ก็มีดำๆหน่อยนะครับเป็นอึกบนั่นเองนะขัดๆถูๆฉีดน้ำไม่นานก็เสร็จมาดูโอ้มานี่เดี๋ยวอาบน้ำขัดเนื้อขัดตัวให้โอ้หน่อยดีกว่าเพื่อนๆนะเอ้ยจะไปไหนเนี่ยถอยมาก่อนเดี๋ยวพ่อขัดให้นี่โอ้ยนี่ๆเพื่อนๆดูขามานะเพื่อนๆนะโอ้ยขาอยู่ติ่งเดียวแต่พุงนี่เยอะมากอันนี้ตูดตูดโอโอเคนะครับเพื่อนๆก็ไม่มีอะไรมากนะสำหรับคลิปนี้ก็ทำความสะอาดโอเฉยๆนะกลัวเพื่อนๆจะคิดถึงนะครับผมก็เลยเอามาให้ดูนะวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายขอถ่ายรูปหน่อยแชร์นะเห็นไหมงเออเอาแล้วไปต่อยเพื่อนเขาทำไมล่ะลูกตัวเล็กๆอย่าไปต่อยตัวใหญ่ไม่ได้นะเอาอุ้ยอุ้ยกบกูต่อยกันว่ะเอากูสงคู่นี้ลงเทนไฟเทนดีไหมเนี่ยรูปหัวรูปหัวหลับตาลูกหลับตาน่ารักมากน่ารักมากปะครับสวัสดีครับเพื่อนๆก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับผมนี่น่ารักจังเลยเอ้าจะงับกล้องเฉยเลยลูกพี่
เดี๋ยวขอวางลูกพี่ก่อนนะครับผมลูกพี่แคะของเราอายุ3เดือนไม่โตอุ้ยงับนิ้วอุ้ยตูดอะไรดำๆวะก็วันนี้นะครับผมจะมาให้อาหารน้อนอึ่งอ่างจะน่ารักแค่ไหนไปดูกันนี่มาแล้วมาอื้อมีย่องมาดูได้เว้ยเฮ้ยไม่ต้องกังวลนี่นอนนกเองลูกพี่เฮ้ยว่าแต่มึงมาตัวเดียวหรือเพื่อนๆมีตั้งเยอะตั้งแยะหายไปไหนหมดอ๋ออยู่นี่ตัวเมีย2ตัวกำลังลอกคาบอยู่นะครับผมลูกพี่ก็เลยออกมากินคนเดียวแหมแต่ไม่ใช่นะลอกคาบอยู่ก็ไม่ยอมออกมากินด้วยกันหมดเลยโอ้ผิวดำๆเนี่ยนะครับผมของน้องอึ่งอ่างเนี่ยก็คือการลอกคาบนะครับการลอกคาบของน้องอึ่งอ่างเนี่ยนะครับต้องลอกในน้ำนะครับก็เหมือนกับพวกสัตว์เลื้อยคลานต่างๆนั่นเลยเนาะและที่เห็นผิวดำๆนะครับผมเดี๋ยวลอกคาบเสร็จก็จะกลับมาเป็นปกติแล้วนะครับเห็นไหมล่ะครับผมอึ่งอ่างบ้านเราก็เลี้ยงได้น่ารักเหมือนกันเปิดตัวสมาชิกใหม่น้องกล้วยฉาบก็ขอสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับผมสำหรับน้องกล้วยฉาบนะครับมี FC เนี่ยส่งมาให้นะครับก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยน้องกล้วยฉาบเนี่ยนะครับก็เป็นกบฮอนฟ็อกเหมือนกันก็เป็นชนิดเดียวกันเลยนะครับกับเจ้า3สหายสายเหลืองรวมไปถึงเจ้าแดงเจ้าขนุนเจ้ากล้วยหอมและเจ้ากล้วยไข่เพียงแต่ว่าเป็นคนละสีกันเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆเป็นเหลืองเหมือนกันเนี่ยก็เรียกไม่เหมือนกันนะอย่างที่เห็นในคลิปนะครับผมเอามาเทียบกับเจ้ากล้วยหอมเนี่ยให้ดูด้วยน้องกล้วยฉาบของเราเนี่ยนะครับเป็นสีเหลืองปกติหรือว่าสีเหลืองที่หาง่ายลวดลายของน้องนะครับผมก็จะเป็นลวดลายพื้นฐานแต่เจ้ากล้วยหอมเนี่ยเป็นซุปเปอร์ปิกาจูนะครับลวดลายนี่ก็จะหายไปหมดจะมีสีเหลืองเด่นอย่างเดียวเดี๋ยวผมจะลองเทียบกับเจ้าแดงให้ดูอีกทีนะครับของเจ้าแดงนี่ก็เป็นสีปกตินะครับหรือว่าเป็นสีที่ไม่ได้หายากนั่นเองอย่างน้องกล้วยฉาบนะครับราคาเริ่มต้นในการเลี้ยงแค่หลักร้อยแต่ว่าสีสันของน้องนี่สวยมากๆเลยนะครับไม่ต่างจากตัวที่ราคาสูงเลยนะ